สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหม่มสุภารัตน์ค่ะวันนี้แหม่มก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องถ้าตรวจเจอค่าไตระยะ4ระยะ5แล้วไม่อยากฟอกไตเนี่ยมีวิธีที่จะชะลอการฟอกไตอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะเมื่อตรวจเจอค่าไตระยะ4ระยะ5แล้วคุณหมอบอกว่าให้เตรียมตัวฟอกไตนะคะเราจะมีวิธีที่จะดูแลตัวเองยังไงเพื่อชะลอการฟอกไตนะคะผู้ป่วยโรคไตก็คงที่ไม่อยากฟอกไตเพราะว่าการฟอกไตมันทรมานมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องไม่ให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เกิดมีอาการข้างเคียงเนี่ยอย่างเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหัวใจโตและที่สำคัญก็คืออาการบวมนะคะไม่ว่าจะเป็นบวมเท้าบวมหน้าหรือว่าน้ำท่วมปอดถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆยังไงคุณหมอก็จะฟอกไตแน่นอนนะคะโดยปกติคุณหมอเขาก็จะดูจากค่า eGFR นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ eGFR เหลือที่20นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ที่15แต่ว่าถ้า eGFR ลงมาที่10เนี่ยยังไงคุณหมอก็สั่งฟอกแน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีกรณีที่จะต้องฟอกฉุกเฉินถ้าเป็นมากๆนะคะมีอาการข้างเคียงคุณหมอก็จะสั่งให้ฟอกไตฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอกที่คอนะคะฟอกที่หัวใจหรือว่าฟอกที่หน้าขานะคะก็จะใช้เวลาการฟอกประมาณ 6-1 ปีค่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะดูอาการของแต่ละคนแล้วก็จะคุยเรื่องการฟอกถาวรอีกทีนึงนะคะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตนะคะที่ไม่อยากฟอกไตจะต้องกลับมาดูแลเรื่องการทานอาหารให้เหมาะสมนะคะต้องไม่ไปแต่ต้องอาหารต้องห้ามเลยนะคะเพราะว่าอาการแทรกซ้อนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะวันนี้ที่แม่มจะแนะนำนะคะก็คือสารอาหารรูปแบบเจลค่ะอูมิซองสีเขียวแล้วก็ฮาซองสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นเซตแนะนำที่ได้ผลดีมากๆสำหรับผู้ป่วยไตระยะ4ระยะ5นะคะที่ไม่อยากฟอกไตก็คือแม่มจะแนะนำเป็นทานอูมิ2ซองแล้วก็ฮา1ซองต่อวันค่ะซึ่งจะช่วยอย่างไรก็คือมันจะช่วยให้ไม่บวมนะคะไม่น้ำท่วมปอดแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรากำจัดโรคแทรกซ้อนออกไปได้เนี่ยคุณหมอก็จะไม่มาคุยเรื่องฟอกไตกับเราอีกนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าอูมิกับฮาร์ทเป็นช่วยตัวหนึ่งนะคะแบบก็จะเน้นๆกับผู้ป่วยโรคไตนะคะว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ไปแตะต้องอาหารที่ทานไม่ได้นะคะต้องทานอาหารที่เหมาะกับโรคแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะของไตนะคะแล้วก็ดูแลโรคที่ต้นเหตุสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจเกานะคะซึ่งถ้าเกิดค่าเลือดดีเนี่ยคุณหมอลดการทานยาเคมีให้ก็ลดภาระการทำงานของไตลงด้วยค่ะอย่างเคสที่แม่มดูแลก็จะมีพอสมควรหรือแม่มจะขึ้นเคสให้ดูนะคะแบบหวังว่าคุณก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่โชคดีที่สามารถที่จะยืดระยะเวลาการฟอกออกไปได้เหมือนเคสที่แม่มดูแลมานะคะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ